ไปของคารวาสทางโลกเนี่ยก็พอสมควรแล้วนี่ต่อไปเราจะพูดถึงวินัยของสงฆ์บ้างดีไหมก็ดีกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนะฮะเหมือนคารวาสยังต้องมีระเบียบนะฮะมีระเบียบของคารวาสมีระเบียบของสงฆ์นะฮะส่วนวินัยทางธรรมของพระมี4หมวดอ๋อ4หมวดนะอ่ะพี่พจน์ช่วยอธิบายหน่อยได้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 ที่1หมวดที่1อ่ะบทที่1ก็ปาติโมกสังวรสำรวมในศีล227ข้อนี่มาเหมาะสมนะที่หมอทำขวัญนาค2หมวดที่2อินทรีย์สังวรสำรวมกายวาจาใจ3อาชีวปาริสุทธิ์ปาริสุทธิ์อาชีวปาริสุทธิ์ศีลสังวรหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอ๋อแล้วหมวดที่4ปัญจยะปัจจยะก็ปัจจยะปัจจัยไงปัจจัยอ่ะปัจจัยไงมันก็ถึงได้ว่าแล้วชอบให้อธิบายด้วยปัจจยะปัจจเวกลักษณะไม่ถูกไม่ถูกลักษณะนี่ลักษณะลักษณะไม่ได้สิเขาผิดได้เขาก็ต้องผิดได้อย่างงี้แหละปัจจยะปัจจเวกต้องไปบวชใหม่ขณะพิจารณาก่อนที่จะบริโภคหรือจะกินอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นคิดได้แล้วฮะเราต้องเปลี่ยนทำนองดีเหมือนกันการที่จะเปลี่ยนทำนองเราต้องมีกลองลัมมานามีลัมมานาก็ต้องมีลำตัดครับเราจะเล่นไม่ได้เล่นลำตัดโดยตรงนะฮะสร้อยเกล็ดของลำตัดสร้อยลำตัดสร้อยลำตัดเอาสิครับเอาแม่ประยูนเตรียมใช่ไหมฮะแหมลัมมานาฉันคอยอยู่นานแล้วเมื่อยอ่ะพวกนี่แสดงว่ามาตั้งแต่เช้าสิเนี่ยนะคนหน้าชื่ออะไรฮะเนี่ยเฉลิมไก่ฟ้าโอ้โหแล้วคนที่สองฮะคนที่สองก็คือไก่แก้วไก่แก้วไก่ฟ้าไก่แก้วตีกลองอยู่เหลือ3นิ้วเลยมาเจอกับไก่อูก็สนุกเอต้องเอาเอาพอชินขึ้นเลยพอชินของเราพร้อมแล้วนี่เอาทำนองนางหงเนี่ยฮะโฮงโฮงอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่หรือคนละหงไม่ช้างเหรอเอาเลยครับเอาเลยก็ต้องตามด้วยนะฮะตามเลยนะครับเป็นลูกคู่ให้ได้อยู่แล้วหางเครื่องพร้อมเลยนะครับว้าเรียบร้อยอีเมนางหงเอ้ยเดี๋ยวจะหงเอ้ยนี่จะบินนานไหมไม่หงเนี่ยมันโดนคลื่นลมโอ้โดนคลื่นลมไม่ใช่โดนแก๊สระเบิดไม่ใช่ลองเอาใหม่เอาสั้นๆหน่อยอีแม่นางหงเอ้ยปีก่อนร้อนลงข้าโอในดงมะไฟใจใครอย่าได้ถือโกรธเห็นเป็นพ
ิดในคิดสังวรลองฟังดูก่อนสักตอนก็ได้คนทุกสินนามาสินมุนลองนเวียนญาติก็จะตรงแล้วก็ไปเกิดเป็นควายฉันไม่ยอมเป็นหรอกเกิดเป็นควายบังเกิดเป็นวัวพาตัวลำบากเกิดง่ายตายากตกหลังขั้นไทยลากไปจนแก่ลูกแก่เนื้อนังว่าลากไปจนแก่ลูกแก่เนื้อนังครั้งตายเขายังเจ้าหนังมาใช้ถึงทำเพรีตีกันตุ้มตุ้มมันดังบอกคุ้มก็น่ากลุ้มหัวใจฮะไม่เข้มปวดไม่ทำมักง่ายวอนอารามงามด้วยสีรงเรียกไว้ตรงตรงว่าเป็นธงชาติแห่งพุทธนาฏศาสตร์โยมญาติยินดีเห็นพระทันทีชุลีก่อนวายจะตัวปัจจัยนี้ก็ถวายวังบุญคำว่าเพลีกับสีลงอะไรเนี่ยใครรู้ก็ช่วยบอกนะใครเป็นคนพูดเพราะว่าฉันรู้ฉันรู้เพลีคืออะไรคะคือเพลีก็คือที่อยู่ใกล้ๆกับเพดานโอ้แล้วสีลงนะคะสีลงสีลงสีลงเหรอสีลงคือสีที่ยังไม่ขึ้นนะทำไมอ่ะแล้วไม่กลับไปเลี้ยงวัวยังเก่าใช่ป่ะครูโอ้โหพ่อชินดีกว่าพ่อชินพ่อชินแปลดิเขารู้เพรีแปลว่ากลองสีลงแปลว่าสีเหลืองอ่อนสีเหลืองสีลงแปลว่าสีเหลืองอ่อนนะโอ้ขอบคุณ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 ร้องต่อเถอะต่างคนต่างหวังไปยังวิมานและพระนิพพานอันเป็นจุดหมายบัดนี้จะต่อข้อขออีกตอนอินทรีย์สังวรที่ท่านกล่าวไว้ไม่เอาแล้วเชื่อว่าไงอินทรีย์สังวรที่ท่านกล่าวไว้สำรวมอินทรีย์มีกิจริยาขอลาวังวาจาลากายาและใจเฮ้อตาจมูกลิ้นนะหมดนะสิ้นทั้งปวงมีให้ก้าวล่วงปวงพระวินัยระงับอารมณ์คุมความกำหนัดเป็นกิจวัตรของพระทั้งหลายลีกจากข้าศึกแห่งพรหมจันทร์ประ
ข้อคอใช่ไหมครับใช่สี่ข้อคอข้อคอข้อคอคืออะไรผู้ชายพูดมั่งสิข้อคอก็คืออาชีวะปาริสุทธิศีลหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบคือการบิณฑบาตถ้าฉันหงเองไม่ดีเหรอหงเองจะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่จุดมุ่งหมายของพระพุทธองค์ต้องให้พระออกบิณฑบาตเพื่อจะได้โปรดสัตว์ที่เรียกว่าเนื้อนาบุญเข้าใจแล้วฉันคนเก่งข้อคอละหาเลี้ยงชีวิตด้วยบิณฑบาตบรรดาโยมญาตินำมาถวายเขานำมาใส่รับใหม่ให้ล้นเพียงพอเลี้ยงตนพ้นความอดตายผู้คนศรัทธานำมาประเคนพระองค์ทรงเน้นให้เป็นเลี้ยงง่ายยกเว้นเนื้อสัตว์เช่นราดชะสีกุลชรพาชีช่วยอธิบายเนี่ยไอ้น้ำปัจจุบันนะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่เข้าใจคือพระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตพุทธานุญาตเออพุทธานุญาตพุทธะเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละพุทธานุญาตมันยังไงบันดาถ้าพระจะทนความกระหายนะไม่ได้ก็ให้เอาผลไม้เนี่ยมาคั้นเอาน้ำฉันได้เช่นน้ำส้มคั้นเป็นต้นเรียกว่าน้ำอัจฉบานเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจลองต่อได้ให้เขาจิตลองเข้าใจแล้วลองต่อได้ผลหนึ่งที่ห้ามคือน้ำมะพร้าวพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยไม่ใช่ประจบเที่ยวพบชาวบ้านอาสาทำงานใช้การไม่ได้บอกใบบอกหวยบอกใบบอกหวยช่วยหาตัวเลขนั่งคุกโป๊กเป๊กหมักลุกเลวไหลยังมีอีกมากไม่อยากจะกล่าวเอาพอเบาเบาแล้วก็พวกเราเกรงใจทำไมล่ะไม่รู้อ่ะก็อุทธกังเซเนี่ยเธอไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะคือมันเป็นศัพท์แสลงของคนแก่ๆเขาน่ะเขาชอบว่ากันคืออุทธกังภาษาบาลีก็แปลว่าน้ำเวลาเรากวดน้ำไงอุทธกังอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไอ้อุทธกังแล้วเซสมัยก่อนเขาเนี่ยให้นี่สมัยก่อนเวลามีคนตายเขานิมนต์พระไปสวดสังฆะพวกคนที่เมาชอบแกล้งพระไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วพวกคนที่เมานี่จะทำยังไงอ่ะอ้าวก็แกล้งเอาเหล้าใส่กาน้ำชาไปถวายพระตอนดึกถึงขนาดนั้นเชียวพระท่านคิดว่าน้ำชาจริงๆนะพอเทมาพอลินใส่ถ้วยก็มาลินใส่ถ้วยจะยกดื่มก็ได้กลิ่นนะท่านก็ไม่กล้าฉันก็บอกกับเขาว่าโยมโยมนี่มันอุทกังเสนะโยมพระท่านฉันไม่ได้ขอเปลี่ยนเถอะโอ้เอ้ยนึกว่าแกล้งพระแกล้งเจ้าบาปกรรมแท้ๆว่าก่อนก่อนก่อนข้องอนี่นะฮะปัจจยะปัจจเวกปัจจเวกขณะพิจารณาก่อนบริโภคปัจจัย4ใช่ใช่ฉันรู้เคยฟังพระสวดบ่อยปัจจัย4ก็มีอาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะเสนาสนะที่อยู่อาศัยค่ะรัก
ก็ยารักษาโรคเก่งมากนะเก่งเก่งเก่งทั้งนั้นแหละทั้งสามสี่คนโอเคจะโอเคร้องสิร้องต่อโอเคร้องต่อที่ว่าบรรยายข้องงองงูไม่ใช่ข้องงอข้องหงิกไม่ต้องทำมือไอ้เนี่ยมันนิ้วงอนั่นมันนิ้วงอเขาต้องทำบทประกอบเขาถูกเขาถูกเขาผมรำไม่เป๊ะว่าจะทันงองงูงองงูทำนี่บรรยายข้องอรอต่ออีกทีอันเป็นข้อสี่ข้อนี้สุดท้ายพิจารณาถึงเรื่องอาหารถ้าจะรับทานทุกครั้งทุกคราไปทั้งบ้านและประชิดนะและประชาชนเรื่องนี้มีผลทุกคนควรใช้อาหารข้าวหวานกับข้าวกับปลาต้องพิจารณาให้เป็นนิสัยเสพเพียงพออิ่มชิมพอรู้รสข้อนี้มีกฎจะบทบรรยายรสดีรสเด็ดรสเผ็ดรสเปรี้ยวกินกันวันเดียวประเดี๋ยวก็ทานควรลุ่มลงพระสงฆ์ท่านรู้กินเพียงเพื่ออายุกอบกู้ร่างกายถ้ามีพลังเอาไว้สร้างความดีวินัยข้อนี้มีความมุ่งหมายรู้จักประมาณในการจะกินรู้จักประมาณในการจะกินถ้าตามใจลิ้นก็จะเกิดเรื่องร้ายท้องอืดท้องเฟ้อนั่งเลอหน้าเกลียดจุกจุกเสียเสียดที่ไหนลำไส้ดูเท้าชูโชคงงงงงงืดเงินดูเท้าชูโชคงงงงเงินเงินกินเสียจนเกินและแทบจะเดินก็ไม่ไหวอย่าเรื่องชั่วชกยกเอามาแทรกจับเรื่องชั่วชกยกเอามาแทรกลงลิ้มชิมแหลกและท้องแตกนอนตายเอาอีมาดาวยาวเฉยๆก็ได้ไม่ต้องยาวปื๊ดหรอกแม่คุณปะโถเอ้ยแสดงว่าต้องเปลี่ยนทํานองใช่มั้ยเปลี่ยนทํานองเปลี่ยนทํานองนั่นสิเดี๋ยวเราท่านผู้ฟังจะเบื่อถึงว่าสิทํานองอะไรล่ะผมว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าแล้วมั้งก็ดีครับลูกติดพันกําลังมันอยู่ว่าสิไม่เปลี่ยนก็เริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าเริ่มๆอีแม่นางโหเออมาลองหาข้าวในดงใส่เครื่องประดับม
คำโบราณท่านสอนไว้เนี่ยดีนะนั่นสิมีภาษิตเรื่องหนึ่งมีภาษิตเรื่องเนี้ยแยะเอ๊ะแต่จำไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะอ๋อก็เขาว่าแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้แต่อย่าแข่งบุญแข่งวาสนาแม่ท่านนี้จำไม่ได้โอเคโอเคใช่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 นึกออกแล้วต้องให้นำนะเขาว่าเป็นผู้ดีมีทรัพย์ประดับแต่งอย่าได้แข่งวาสนาตุนางันเกิดเป็นแห้วหัวแห้งอย่าแข่งมันห้ามตะวันว่าอย่าแข่งแสงหิงห้อยโอ้พระคุณพ่อเธอพระเสร็จอะไรไม่รู้แข่งหัวแห้งหัวมันแล้วยังห้ามแสงตะวันไปแข่งแสงหิงห้อยพระเสร็จกะเหลี่ยงไงเอางี้ดีกว่าร้องต่อเถอะร้องต่อร้องอะไรกันดีเพลงชอยเลยก็ได้เพลงทำนองบ้างเพลงชอยเลยก็ได้ฉันจิตขึ้นก่อนฉันขึ้นก่อนเลยนะเอาเลยเอาเลยเอายาวเลยนะยาวไม่สะกิดไม่ลงละคราวนี้เล่นคนเดียวเหรอเขาไม่รู้ว่ายาวไงยาพาสิทธ์นะว่าว่าอย่านะไม่เอาอย่างว่าขืนขี้ตามช้างกันละจนตายข้องอยังมีที่นะจะกล่าวนะอันเป็นเรื่องเป็นราวแห่งวิอนัยเสนาสนะของพระสงฆ์พระพุทธก็ท่าองค์ก็บัญญัติไว้ให้พิจารณาเป็นตอนตอนก็ที่นั่งที่นอนอย่าตามใจเลี้ยงเพื่อระงับระดับมาเมื่อยล้าว่าเพียงเพื่อระงับดับเมื่อยล้านามิอาให้โออาละเนนโตใหญ่ก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนพ้นแดดเผาว่าเอ็นหลังบ้างเงาคราวนี้ก็พอได้พอได้ดูพรั่งทุดงท่านลงปลดแสนดีมีบทบัญญัติให้แม้นคารวาสอาจทำตามท่านมิได้ห้ามตามก็สบายมีทั้งชาวบ้านบรรพชิตบ้านหลังนิดนิดนะเราก็อยู่ได้อยู่แบบประหยัดมัดที่มาเป็นปฏิปทาหน้าเรื่อมใสแม้ใครทำได้ไม่ลำบากนี่คงมีเงินฝากบ้านตะไทยเอชาปฏิบัติตามนะพวกเราเนี่ยก็ใช่ใช่แล้วอยู่บ้านเล็กๆเนี่ยทำความสะอาดง่ายดีแต่ว่าคนเรานั้นอยู่ในฐานะที่เกิดมาด้วยความต้องการความสุขแม่บางคนก็จนแต่อยากอยู่บ้านใหญ่อะไรเงี้ยเกินฐานะงั้นเรามาบรรยายต่อเชิญเชิญเราต่อนะเอ้ยของอต่อมาว่าโอสดจับความตามบทนะขึ้นมาบรรยายเรื่องยาของพระที่จะร้องท่านก็มียาดองนี่ไม่เหมือนใครน้ำปัสสาวะนี่ละท่านน้ำปัสสาวะนี่ละท่านเป็นของสำคัญทำยาได้เรียกว่าน้ำอุ่นพูดบาลีเป็นยาอย่างนี้นะจะบอกให้บักไว้นานๆนะคะนานเอกหมักไว้ใช่ไหมหมักสิหมักดองหมักไว้นานๆนะคะนานเอกเอาสมอพิเภกดองรวมใส่นี่เก็บไว้หลายวันพันเปลี่ยนสีเป็นยอดยาดีสีใสใสไรกลิ่นบอกแน่แน่เสียงลำบากใสใสไรกลิ่นอบอวนวันนาซาแก่ไรรอคาแม่นาแปลกใจท้องอืดท้องเฟ้อเลอะเหม็นเปรี้ยวกระสายเส้นเสียวเสียวรักษาหายกระสายเส้นเสียวนะขอรักษาหายถ้าไม่นะสยองแล้วให้ลองดูกับพระอรุณคุณปู่รู้จักใช้นะของพระสัมมาญาวิเศษยาต่างประเทศสู้ก็ไม่ได้ย้อนกลับมากล่าวย
ประสาทขาดก็สติทำลายประสาทขาดก็สติเสพแล้วก็จะลิเล่นเรื่องร้ายคนขายไม่สูบและคนสูบเสร็จคนขายไม่สูบและคนสูบเสร็จติดคุกก็ไม่เข็ดออกสูบใหม่แม้เวลานึกอยากมีปากคอสั่นเฉียวฉุนหุนหันผันนี้อาศัยน่าชกจริงวิ่งราวเอาว่าทั้งนั้นปล้นจี้ตีรันนี่มันทำได้ปล้นจี้ตีรันนี่มันทำได้หมดเงินเดินไปไรหยาดมิดนะหมดเงินเดินไปไรมิดหยาดนอนตามฟุตบาทหมดยางอายวัยรุ่นทั้งหลายอย่าได้เสี่ยงหลีกหลีกเลี่ยงเลี่ยงอย่าไปไกลพยายามหลีกไปคนจะต้องหดจูเดี๋ยวโซนาคนจะต้องหดจูอย่าเที่ยวนักไอ้หนูจงระวังไว้น่ะไปเล่นกีฬาดีกว่าดังช่วยเพิ่มพลังให้ร่างกายยาเสพติดพิษก็มาหันโทษยาเสพติดพิษก็มาหันเหมือนหลงโลกันก่อนตายเอชาเอชาชาละชาชาน้อยแม่เอออย่าว่านอกเรื่องนอกราวนี่อย่าเอาโทษเห็นเป็นประโยชน์นะจึงได้แซ่บใสความรับผิดชอบมาอยู่ที่ใจไม่เหมือนกฎหมายของบ้านเมืองเป็นคดีมีเหลืองยักยื่นใดมีทั้งทนายอัยการสอบสวนทวนพยานนานเหลือหลายแม้ใครทำผิดติดลากยาวโทษหนักก็เข้าหน้าบังคว้างไปคนละความอายนะวินัยสงคนละความหมายนะวินัยสงพระพุทธองค์นะท่านบัญญัติไว้มิให้ทรชนคนหยาบช้ามิให้ทรชนคนหยาบช้าแอบแฝงเข้ามาบ่อนก็ทำลายป้องกันขี้คร้านหนีงานบวชจึงต้องเข้มงวดตรวจสอบใจให้บรรพชิตนะคิดหาเหตุนะกำจัดจงได้แม้นว่าพระสงฆ์ตรงเคร่งครัดตามบทบัญญัติแล้วก็ที่ตรัสไว้ตรัสไว้ตรัสไว้จะช่วยโน้มน้าวชาวประชาให้เกิดปัญญาความเลื่อมใสพุทธศาสนาจะได้ถาวรชั่วนิรันดรตลอดไปเพื่อให้ศาสนานี่นะท่านศาสนานาถาวรชั่วนิจนิรันดรต่อไปเอชาเอชา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 น้อยแม่เวลาอื่นๆก็อยากสูงแม่ฉันก็เปิดเอางี้เอางี้เรามาแสดงมงคลที่9นี้ค่อนข้างยาวไปสักหน่อยก็คงไม่ว่ากันหรอกยาวแต่ว่ามีสาระก็น่าจะยาวเอ๊พูดพี่ลึกก็ยาวเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ยาวโลเลอะไรอย่างเงี้ย